ก็ขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันนี้วันนี้ผมคิดว่าพวกเราที่ดูการถ่ายทอดก็จะเห็นนะครับว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างตัวแทนสโมสรฟุตบอลอาชีพจากประเทศไทยกับแชมป์ของอุเบกิสถานซึ่งประกอบไปด้วยผู้เล่นทีมชาติอุเบกิสถานเกือบทั้งทีมวันนี้เราไม่ได้เจอแค่ผู้เล่นทีมชาติอุเบกิสถานแต่วันนี้เราต้องเจอผู้เล่นในสนามเราต้องเจอ14คนทั้งกรรมการแล้วเรายังจะต้องเผชิญกับกองเชียร์อีกร่วมหมื่นของบุญยกกรในวันนี้แต่เราบอกแล้วไงครับว่าเราจะเล่นให้สุดหัวใจเล่นจนขาดใจแม้ว่าเราจะไม่มีกองเชียร์อยู่ในสนามแต่ว่าเรารู้ว่าในหัวใจของเรานั้นแฟนบอลทั้งประเทศส่งกำลังใจมาให้พวกเราเล่นแล้ววันนี้สิ่งที่ผมเคยบอกแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนไว้ว่าผมตั้งใจว่าภายใน5ปีเราจะขึ้นเป็นท็อป10ของเอเชียผมคิดว่าผลของการแข่งขันวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราขึ้นมายืนบนท็อป10ของเอเชียได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่การประเมินของ ESPN แต่เป็นการวัดด้วยฝีเท้าที่ผู้เล่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสามารถเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมนั่นหมายความว่าเราคือสุดยอดทีม1ใน8ของเอเชียในปีนี้วันนี้ก็ดีใจครับที่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าผู้เล่นต่างชาติ2คนผู้เล่นไทย9คนต่อสู้กับทีมอุเบกิสถานเกือบทั้งทีมซึ่งกำลังจะไปรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกงั้นก็ขอบคุณในทุกกำลังใจแล้วก็เราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อฟุตบอลไทยอย่างน้อยที่สุดวันนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าฟุตบอลไทยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกสำหรับผมวันนี้ไม่ใช่ชัยชนะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่เป็นชัยชนะของสโมสรฟุตบอลไทยที่มีต่อสโมสรฟุตบอลอุเบกิสถานซึ่งอยู่ในแรงกิ้งฟีฟ่าเป็นอันดับ6ของเอเชียก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับไม่มีธงสโมสรผืนใดยิ่งใหญ่เท่ากับธงชาติไทยในหัวใจของผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะวันนี้นะคะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นการเชียร์บอลที่อึดอัดมากนะคะพอเข้ามาถึงในสนามนี้แล้วเห็นกองเชียร์ของบุญยศกรนะคะต้องบอกว่าขนลุกนะคะแล้วก็นึกเสียใจว่าถ้าเราเอากองเชียร์เรามาได้เสียงกองเชียร์ของเราน่าจะดังกลบกองเชียร์เขาได้นะคะเพราะในระหว่างที่นักเตะของเราลงไปเล่นในสนามเสียงกองเชียร์ของทีมบุญยศกรดังต้องบอกว่าดังทั่วสนามจริงๆนะคะดังจนขนลุกน่ากลัวจริงๆนะคะแต่ด้วยความที่นักเตะของเรามีวินัยนะคะแล้วก็เล่นตามแท็กติกนะคะที่โค้ชได้สอนมานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการเชียร์ที่อึดอัดมากๆนะคะแล้วก็ลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเราต้องนักกีฬาของเราต้องเจอแรงกดดันทั้งกองเชียร์ของเจ้าบ้านนะคะแล้วยังต้องเจอกับกรรมการซึ่งต้องพูดตรงๆว่าเอียงนะคะถ้าคนที่ดูทีวีหรือดูถ่ายทอดก็จะเห็นว่าหลายช็อตนะคะที่นักเตะเราโดนผลักโดนอะไรแต่ว่ากรรมการไม่ให้ใบเหลืองไม่ให้ฟาวนะคะแล้วยิ่งในครึ่งหลังเนี่ยแทนที่จะเป็นนักเตะของเราได้ฟาวโดนเตะแทนที่จะเราได้ฟาวกลายเป็นไลน์แมนยกธงให้ฝั่งบุญยศกรนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้คุยกับนักเตะเรามาตั้งแต่ตอนพักครึ่งแล้วว่าครึ่งหลังก็ต้องระวังกรรมการให้ดีนะคะเพราะว่าวันนี้มาเล่นกับเขาใน14คนนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าการต่อเวลาของเขาในครึ่งหลังเขาทดเวลาถึง5นาทีนะคะซึ่งเป็นการเชียร์บอลที่ต้องบอกว่าบีบหัวใจมากๆนะคะเพราะว่าเป็นการเชียร์บอลที่เราไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวนะคะถ้าเราโดนยิงน
ะคะใน10นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายหรือช่วงต่อเวลาเท่ากับเราตกรอบทันทีนะคะก็อย่างไรก็ตามในเมื่อวันนี้เราได้เข้ารอบ8ทีมแล้วนะคะก็อยากจะมอบชัยชนะทั้งหมดในวันนี้นะคะให้แฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศนะคะทั้งประเทศนะคะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณกองเชียร์ที่อยู่หน้าสนามไอโมบายนะคะทุกท่านนะคะที่ได้ร้องเพลง Happy Birthday ให้กับต่ายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่เกิดวันพรุ่งนี้นะคะก็กองเชียร์วันนี้หลายพันคนร้องเพลงเชียร์ให้ต่ายในวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะก็คิดว่าปีนี้นะคะของขวัญชิ้นใหญ่ที่ต่ายได้รับนะคะก็คือชัยชนะในวันนี้แล้วก็ชัยชนะของแฟนบอลชาวไทยทุกคนค่ะขอบพระคุณมากค่ะ